นี่เป็นบรรยากาศการทำให้ถนนหนทางนะครับกลับสู่สภาพเดิมการสัญจรก็จะสะดวกสบายเหมือนเดิมจุดนี้ครับเป็นจุดที่ทีมงานฟ้าบันดาลครับขุดเปิดช่องทางเบี่ยงน้ำจากคลองน้ำไปสู่หนองน้ำอีกจุดหนึ่งที่อยู่ฝั่งนี้หน้างานหนองน้ำบ้านขวาวนะครับที่กุดแคนบ้านขวาวตำบลปะเคียบอำเภอคูเมืองบุรีรัมย์เป็นภารกิจในการสูบน้ำครับน้ำเต็มคลองก็ต้องเบี่ยงเบนทางน้ำไปเก็บกักน้ำไว้ใช้ที่หนองน้ำอีกจุดหนึ่งเมื่อครั้งที่มีการขุดลอกครับตอนนี้สิ้นสุดแล้วสำหรับการขุดลอกมีการคืนสู่สภาพเดิมครับเอาดินเปียกออกเอาดินแห้งมาใส่นะครับเพื่อลดทางการเกษตรลดชาวบ้านนะผ่านได้ติดโดมหลายคันแล้วครับก็ยังไม่อยู่ตัวต้องขออภัยด้วยคราวนี้เราก็เอาดินเปียกออกเดี๋ยวเอาดินแห้งเนี่ยครับยัดลงไปแล้วผมมาเทอัดไว้แล้วช่วงสุดท้ายครับของหน้างานก่อนย้ายไปที่หน้างานใหม่ที่อำเภอนาโพบุรีรัมย์ไปก่อนแล้วป่าเจาะนะครับเดี๋ยวที่เหลือก็จะตามไปฟังพี่ตุ้มตามครับรับบทตรงนี้พี่ต้นนี่ตักดินให้ผมโกเบ SK 200ซุปเปอร์เอ็กเคลียร์ดินเปียกออกไปครับไปเทน้องครับพี่ต้นยืนดูดินพอหรือเปล่าโอ้เฮลิคอปเตอร์ตำรวจ3ลำเดินย่ำครับอ
และนี่ก็คือฝั่งตรงข้ามครับซึ่งก็เป็นฝั่งหน้างานของทีมงานฟ้าบรรดาน้ำท่วมเกือบจะรอบเลยด้านขวานี่เหลือนิดเดียวครับหลังคันจุดที่สูงส่วนด้านซ้ายก็ตลอดแนวครับไม่ท่วมท่วมชั้นเบอร์หมดร้อยครับไงบ่อยต้นแผ่นไงบ่เก็บแผ่นยางไปเพื่อได้ใช้ประโยชน์หน้างานต่อไปโอเคเรียบร้อยครับ